คือว่าตอนนี้นะคะที่ญี่ปุ่นกำลังจะประกาศสภาวะฉุกเฉินแล้วเราก็อยู่มา2อาทิตย์ละก็ยังไม่ได้เปิดเทอมสักทีแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันจะต้องเลื่อนเปิดเทอมไปแน่เลย